ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและปัญหาภาัยแลรงที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายของประชาชนทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่เชื่อว่าในระยะ3เดือนข้างหน้านั้นสถานการณ์จะดีขึ้น นายสุพัรณ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ86.2ลดลงจากระดับ87.7ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นการปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4และต่ำสุดในรอบ7เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2557 ปัจจัยลบเกิดจากความกังวลที่เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและปัญหาภาัยแล้งที่ส่งผลต่อการบริโภคและการใช้จ่ายซึ่งสะท้อนจากยอดคำสั่งซื้อและยอดขายภายในประเทศปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของการดำเนินกิจการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบกับในเดือนเมษายนมีวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์เปดูปุปสัคต่อการจัดส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์อย่างไรก็ตามนั้นผู้ประกอบการมองว่าในระยะ3เดือนข้างหน้าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นจะเคลิ่มอยู่ที่ระดับ102.1จาก100.4ในเดือนมีนาคม